ดีดีพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพใหม่ของอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณนะคะที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวด้วยการหันมาเพาะพันธุ์หอยเชอรี่สีทองแห่งแรกของจังหวัดสงขลาแล้วก็เตรียมพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะต้องมาตะลุยให้ถึงที่นะคะมาแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่คือบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆในพื้นที่สวนยามบ้านทรายขาวตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปากใต้บ้านเราเนี่ยโดยนางรัชดาเพชระหรือครูดาและสามีอดีตข้าราชการครูวัย66ปีเป็นเจ้าของแนวคิดแล้วก็สร้างขึ้นมาโดยครูดานะคะก็เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะว่าหอยเชอรี่สีทองเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายลงทุนน้อยกินได้ขายก็ได้จึงเริ่มไปสั่งซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจำนวน60คู่หรือว่า120ตัวเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะเลี้ยงไว้ไม่ถึงเดือนก็พบว่าหอยตัวเมียค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเริ่มวางไข่เนาะหลังจากนั้นก็เลี้ยงต่อเพื่อขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆสำหรับบ่อซีเมนต์ที่ใช้เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนั้นเนี่ยก็ต้องใส่น้ำในบ่อประมาณสัก 30-40 เซนติเมตรพร้อมกับนำพืชน้ำอย่างเช่นผักตบชวาจอกแหน่ใส่ลงไปในบ่อแล้วก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยเชอรี่สีทองเนี่ยปล่อยลงไปในบ่อด้วยบ่อละประมาณ40คู่นี่คือวิธีการนะคะเสร็จแล้วก็ให้อาหารเป็นพืชผักที่หาได้ในชุมชนนี่แหละอย่างเช่นพวกแตงกวาใบตำลึงใบมะละกอใบมันสำปะหลังแล้วก็เสริมด้วยให้อาหารเม็ดปลาดุกเล็กนะเพียง1ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดจนต้องเปลี่ยนน้ำทุกๆ5วันทีนี้หลังจากหอยเชอรี่ผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยก็เอามาแยกเลี้ยงในบ่อขุนเลี้ยงไปประมาณสัก4เดือนหอยก็โตเต็มที่นำไปรับประทานได้แล้วเรามาดูลักษณะของหอยเชอรี่สีทองนะคะเปลือกหอยมันจะมีสีเหลืองทองอะค่ะนี่เลยแบบนี้มีเนื้อเยอะด้วยเนื้อก็นุ่มไม่เหนียวนะคะเอาไปประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูแถมยังเอาไปขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเขาขายในราคาคู่ละ60บาทก็ยังได้ซึ่งหอยเชอรี่สีทองเนี่ยสามารถขายทำรายได้ตั้งแต่ไข่ของมันตัวหอยขนาดขุนก็ขายได้ถ้าเป็นตัวหอยขนาดขุนเนี่ยมีขนาดประมาณเท่าเหรียญ5ขายตัวละ8บาทถ้าเป็นขนาดเท่าเหรียญ10ใหญ่มาหน่อยก็ตัวละ10บาทตามขนาดของตัวนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจก็ไปเยี่ยมชมสวนนี้นะคะแล้วก็ศึกษาวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงของจังหวัดสงขลาก็ติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ทีมงานของเราขึ้นที่บนหน้าจอนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณรัชดาเพชระเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ